กับข้อสู่ชั่วโมงที่2ของศรัทธาพระเจ้าชีวิตนะครับกับผมวิทนาโกศินทร์แล้วก็อาจารย์ผู้โคชสารนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงที่ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้สอบถามในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของราศีของตัวเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างและในตลอดปี59นั้นจะเป็นอย่างไรในช่วงระยะ3เดือนนี้นะเอาแบบใกล้ๆเลยเราได้วัดผลกันเห็นจะนะครับชัดเจนไปเลยนะครับแล้วก็ดวงชะตาที่ดีเป็นอย่างไรในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าใครดีอะไรแบบไหนยังไงแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมเตรียมก่อนเลยอยากจะสอบถามเรื่องของดวงตาส่งมาที่02ครับ9423319นี่พูดสดในรายการแต่ส่วนเรื่องของดวงชะตานะครับที่อยากจะสอบถามมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ส่งมาที่4642828เวลานี้นะครับก็ถือว่าใครที่อยากจะรู้เนี่ยส่งเป็น SMS มาสอบถามใน1เรื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ9กันยาปี31 23ทำงานเป็นเซลล์ขายของจะดีไหมคะน้ำมนต์นะครับนะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลายๆคนก็ส่งมาตอนนี้เลยเดี๋ยวจะทยอยดูให้อย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าอยากจะดูเป็นส่วนตัวดูเป็น VIP ดูกันแบบลึกๆนะครับ1ปีไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องซับซ้อน1ปีเป็นอย่างไรเป็นฉากๆเลยนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเป็นฉากๆๆๆไปสอบถามโดยตรงพูดคุยกับอาจารย์พูดได้เลยโดยตรงนะครับก็ค่าตรวจค่าพยากรณ์1ท่านละ 1,000 บาทนะครับก็อาจารย์พูดในเครดิตเนี่ยก็บอกก่อนเลยก็นะเยอะเลยครัวคุลีตอย่างนี้อ่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งครัวคุลีตก็พอแล้วนะครับแล้วยังมีอื่นอีกมากมายโฮโลเวิร์ก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็ใครอยากจะสอบถามตรงๆดูกันแบบจัดๆนะครับตรงเพลงอย่างเงี้ยนะนะสอบถามอาจารย์พูดได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ครับอาจารย์ครับเบอร์0อะไรเอ่ย086ครับ0858580087ครับเบอร์นี้ครับนะสอบถามจดกันไว้เลยแล้วก็สอบถามได้โดยตรงเลยจะนะครับครับตรวจดวงชะตาก็ 1,000 บาทต่อท่านเท่านั้นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไกลขนาดไหนถึงอเมริกาก็มีมาแล้วเยอะแยะนะครับทางโซนที่คนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็เคยสอบถามมาแล้วอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นปัญหามันมีระบบของมันอยู่เพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถดูดวงชะตาของคุณแบบสดๆเลยนะเห็นตัวอาจารย์พูดไปเป็นเรียลไทม์เลยนะตอนนี้เขามี Facebook เนี่ยมันสามารถที่จะเฟซไทม์ได้มี LINE ก็สามารถที่จะเฟซไทม์ได้ครับคุณก็ตั้งแคปหน้าจอปุ๊บแล้วก็2ฝั่งแล้วก็อาจารย์พูดก็จะให้ดูเลยดวงชะตาของคุณเกิดวันนี้วันนี้นี้ดวงชะตาดวงดาวของคุณเป็นอย่างนี้นะครับสัดส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยตัวของคุณเองนะเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกันเปอร์เซ็นต์ว่ากันไปครับเนี่ยติดโฆษณาไปหน่อยนะก็เอาตรงนี้แหละมาดูกันว่าในรอบ1ปีที่จะผ่านที่จะถึงเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้างแต่เพื่อเป็นการตรวจสอบนะเวลาคุณจะดูเรื่องของดวงชะตาหรือโหราศาสตร์หลายๆคนเนี่ยมักจะถามแต่เรื่องอดีตนะครับก็ถือว่าเป็นการรีเช็คอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคุณต้องสอบถามว่าในอดีตที่ผ่านไปเนี่ยนะที่ผ่านมามีเรื่องอะไรสำคัญในชีวิตบ้างถ้าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นของคุณจริงๆนะเป็นเรื่องราวใหญ่ๆที่คนอื่นเขาไม่รู้แต่คุณรู้มันถูกต้องคุณดูต่อเลยยังไงก็แม่นนะอันนี้สามารถเช็คดวงชะตาได้นะครับเพราะดวงดาวเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับแม้มันผ่านมาเนี่ยมันก็สามารถที่ตรวจเช็คว่าวันนั้นเวลานั้นเนี่ยดวงชะตาดวงดาวนั้นมันเป็นอย่างไรช่วงของดวงชะตานั้นมันมีอะไรเข้ามาบ้างในชีวิตของเราบ้างนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบความแม่นและการันตีเลยนะครับโดยรายการโคคูลีดนะครับแล้วก็โฮโลเวิลด์นะครับอันนี้การันตีความแม่นอาจารย์ผู้โคจรศาสตร์นะครับผมบนะมาถึงตรงนี้นะในใกล้วันตรุษจีนนะที่จะถึงนี้นะครับก็หลายๆคนก็จะไปไหว้พระเสริมดวงชะตาชีวิตบางคนก็ชงบ้างไม่ชงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆปีชงเนี่ยมันไม่ได้ชงกันทุกคนทั้งปีหรอกนะมันงั้นมันก็แย่สิเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องชงเนี่ยอย่าให้ข้ามไปก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจเอางี้กว่าว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจในสิ่งที่คนรอบข้างพูดว่าเราชงมั่งไม่ชงมั่งนะครับทำอย่างไรกันบ้างอ้าวอันแรกเลยถ้าเป็นของคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปแก้ปีชงโดยการทำสะเดาะเคราะห์ดวงชะตานะครับก็ไปที่วัดจีนนะครับอย่างวัดเล็งในยีเล็งฮกยีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายมากมายหลากหลายที่ตอนนี้นะฮะคุณก็ไปฝากดวงไว้นะฮะเขาก็จะมีใบให้คุณใบนึงถ้ามีไฟฝากดวงกับใบเสริมดวงนะฝากดวงคือให้เขาสวดมนต์เสริมดวงคือให้เขาสวดพระเก่งให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเนี่ยก็ดวงนึงรู้สึกจะประมาณ200บาทกับอีก100บาทก็รวมเป็น300บาทนะครับที่วัดเล่งในยี่นะครับแล้วยังมีวัดอื่นๆวัดจีนประชาสโมสรนะครับวัดเหล่งฮกยี่หรือว่าจะไปที่วัดเทพเจ้ามังกรเขียวเนี่ยนะที่คลองถมนะฮะวัดทิพวารี
นะไปได้เลยนะครับแล้วมีอีกวัดหลายๆวัดในเยาวราชเขาก็รับนะเขาก็สวดมนต์พระเก่งกันทุกวันนะครับก็สนใจก็ขอเชิญกันอันนี้สำหรับคนที่ไม่สบายใจอันนี้ง่ายสุดเลยไม่มีอะไรครับแต่ครั้งนี้บอกว่าชงเนี่ยก็คือว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้ดีใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและก็รอบครอบนะครับถึงจะมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายตรงนั้นได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ฝากกันไว้นะครับส่วนคนที่คิดว่าตัวเองชงคิดว่านะตัวเองชงชงเยอะๆเลยนะครับทำไงคนจีนโบราณเขาบอกว่าให้ไปสะเดาะเคราะห์โดยการท่องเที่ยวเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณไปที่เกาะสีชังนะครับก็ไปเดินทางไปที่วัดเกาะลอยนะอำเภอศรีราชาก่อนเลยตรงนั้นจะมีพอร์ตเป็นท่าเรือนะคุณก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปซื้อตั๋วนะครับแต่เวลาจะข้ามไปเกาะเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีโดยประมาณนะครับครับก็ก่อนที่จะข้ามไปเกาะนั้นคุณก็อธิษฐานนะครับขอพรนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆขอให้อยู่ที่หน้าฐานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาข้ามฟ้าไปก็อย่าหันหลังกลับนะครับให้มองไปข้างหน้าครับบอกว่าวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าจะไปไหว้พระนะครับไปเอาไปรับบุญรับสิ่งที่ดีๆกลับมาเพราะนั้นเนี่ยก็นั่งเรือข้ามไปไม่ต้องไปมองข้างหลังมองข้างหน้ามองที่เกาะนะครับทำได้ไหมอันนี้มันไม่ใช่ของง่ายสี่ห้านาทีไม่มองหลังเลยนะครับนะแล้วก็ไปที่เกาะไปไหว้พระนะครับเจ้าพ่อเขาตกนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไปทำบุญนะครับฝ่าดวงชะตาที่นี่ก็ได้หรืออะไรก็ได้ไหว้พระไหว้ลอยพระพุทธบาทแล้วกลับข้ามฟากมานะบางคนก็มาเถียงทะเลาะนะอ้าวก็อาจารย์อธิษฐานด้วยว่าให้สิ่งที่ไม่ดีอยู่ฝั่งนี้แล้วกลับมาทำไมอ้าวไม่กลับมาทำไมแล้วออกมาไงเขาถือเป็นเคล็ดข้ามน้ำข้ามทะเลไหว้พระกลับมาแล้วขอให้มีความโชคดีครับนะเฮงมีโชคชัยนะครับเข้าข้ามฟากมาเสร็จคุณก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดเรื่องราวที่ดีในสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยพาผมเนี่ยไปไหว้พระในช่วงเวลาข้ามปีเนี่ยเป็นประจำก็คือไปไหว้ที่วัดพระนันเชิงแต่ว่าพ่อเนี่ยจะไม่ขับรถไปจอดที่ข้างๆวัดครับแต่จะจอดฝั่งปากคลองตลาดแล้วตอนนี้ก็สะดวกกันด้วยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ข้ามเจ้าพระยาไปทางก็ไม่ได้ว่าไกลกว่ากันหรืออะไรเท่าไหร่นะครับครับแต่บอกว่าอันนี้มันเป็นเคล็ดที่คนจีนเขาถือว่าในช่วงของข้ามปีเนี่ยนะหรือว่าขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็เหมือนกับการสะเดาะเคราะห์นะครับคนจีนก็ถึงล้างบ้านไหว้พระไงช่วงนี้ไงหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวข้ามที่ข้ามถิ่นข้ามทางไปนะครับเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองนะครับบางคนก็ไปบริจาคเลือดตอนนี้ก็เริ่มมีเทรนด์เข้ามาไปบริจาคเลือดคือบางคนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยอาจารย์พูดก็ดูบ่อยๆว่าจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อแทนที่จะไปเจออุบัติเหตุไปบริจาคเลือดได้บุญด้วยนะครับแล้วถือว่าเป็นกุศลใหญ่อันนึงเลยนะครับผมก็จะถ้ามีเวลาผมก็จะหาโอกาสไปบริจาคเหมือนกันนะครับเพราะว่าการบริจาคเลือดเนี่ยทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นเกล็ดเลือดของเรามีการพัฒนาสูงขึ้นนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งและเป็นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่นะเพราะว่าคุณเสียเลือดนะเสียเลือดไปนะเลือดตกยางออกเขาว่าเรียกว่ากันเงี้ยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุของคุณจะไม่ค่อยเกิดนะครับแต่คุณก็ต้องใช้ชีวิตยังไม่ประมาทไม่ประมาทด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของวันตรุษจีนเนี่ยคนก็นิยมที่ไปอย่างนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับนี่ฮะก็เลยบอกกันไว้นะครับส่วนของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้วัดเนี่ยหลายๆวัดเนี่ยก็เริ่มมาแบบมหายานจะเป็นมหายานแล้วมั้งครับฝากดวงอะไรเงี้ยก็งงนะมันเอ๊ะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเป็นของมหายานไม่เหรอเขาก็มาเอาไปนะครับเพราะว่าก็เป็นการเสริมรายได้อย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะเอารายได้ขาเข้าวัดนะนะเขาก็ทำกันนะครับซึ่งการทำพิธีอย่างเงี้ยมันจะมีกระบวนการพิธีของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแนะนำว่าท่านผู้ชมไปที่วัดจีนสโมสรชาเชิงเซาก็ได้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยตั้งแต่เวลาวันเนี้ยเป็นต้นไปทำได้เลยฝากดวงชะตาได้เลยนะครับซึ่งทำเองนะฮะไปทำจะไปใช้ไหว้วานให้ใครไปทำให้ไม่ได้เพราะต้องปัดกับตัวคุณมันต้องปัดออกนะ12ครั้งนะก็คือ12ราศีนะครับปัดตัวของเรานะครับตั้งแต่หัวศีรษะลงมาจรดปลายเท้าแล้วก็ปัดออกไปนะครับนี่นะฮะวัดจีนสโมสรนะเหล่งฮกหยีนะฮะ1ใน3เล้งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอ้าวก็คงจะบอกกันไว้ตรงนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเรื่องของดวงชะตาเรามาดูกันเลยดีกว่ามั้ยครับตอนนี้นะมีเวลาพอเลยมาเริ่มที่ท่านนี้นะครับ10กุมภาพันธ์ปี36นะครับเวลา 8:38 นาทีอยากทราบว่าจะได้เงินจากงานเก่าที่ยังค้างจ่ายอยู่ไหมครับคุณไปทวงมาบ้างหรือเปล่าล่ะนะ
น่าจะต้องไปทวงมาบ้างนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ติดตามทวงเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยยอมจ่ายนะคนเรามันก็แปลกนะครับเป็นหนี้เขาไม่ได้จ่ายกันนะครับอ้าวก็ต้องรับผิดชอบกันสักนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังนี่ผมเป็นหนี้ผมก็ต้องจ่ายนะทยอยจ่ายบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็นะครับต้องทยอยจ่ายครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันดีช่วงเฉพาะช่วงปีใหม่นี่แหละนะครับแล้วช่วงต่อๆไปเนี่ยจากดวงเมืองเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันก็คือไม่ค่อยเวิร์คนะต้องบอกเนี่ยต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องมีความขยันมากขึ้นแล้วถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะเป็นคนที่แกร่งมากในปีต่อๆไปนะครับอ้าวท่านนี้ราศีเดิมนะครับคือราศีมังกรนะครับแต่ถ้าปลุกตามเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีมีนนะต่อไปนี้ดูดวงนะครับก็ต้องดูลัคนาราศีมีนไปนะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยดาวการเงินดาวการเงินตอนนี้โคจรอยู่ในภพมรณะก็ดีสิได้เงินเก่าๆถ้าเราทายไม่ดีเนี่ยมันก็แปลได้เหมือนกันว่าเงินเสียหายนะเงินไม่ค่อยมีเงินตายไปชีวิตเราแต่ถ้าคุณถามอย่างเงี้ยนะเงินที่ค้างคาอยู่นะครับจากงานเก่าเนี่ยคุณจะได้รับกลับมาหรือไม่คำว่ามรณะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันจบไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้ในภาษาโหราศาสตร์ไทยดาวประจำตัวในเรื่องเกี่ยวกับการเงินโคจรอยู่ในภพมรณะเงินเป็นมรณะเสียเงินถ้าไม่ยอมเสียเงินไปกับมรณะก็มีเหตุที่จะได้เงินจากคำว่ามรณะมรณะว่าสิ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดวงคุณมีแล้วนะที่จะได้เงินคืนในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเก่าๆจากบริษัทเก่าแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันขึ้นอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นวิถีของความเป็นจริงวิถีของมนุษย์นะถ้าเขาไม่ยอมให้ด้วยคำถามอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคือเราไม่ต้องไปดูหมอหรอกเรารู้ว่าอย่างน้อยสุดมันคงจะต้องโกงแล้วแหละนะอยู่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัมมาสำนึกเนี่ยมาจ่ายให้เราเหรอมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องตามนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตามในภาษาโหราศาสตร์ไทยตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในภพปัตตนิตนุปัตตนิตนุคือตัวตนปัตตนิแปลว่าคู่สัญญานะตนุปัตตนิคือตัวเองเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปหาคู่สัญญาก็หมายถึงว่าพาร์ทเนอร์เก่านะการงานเก่าๆหรือต้องตามติดตามทวงซะนั่นคือสิ่งที่สมควรที่จะทำตัวที่สองดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือเกื้อกูลตอนนี้โคจรอยู่ในภพที่เกื้อกูลต่อตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นเมื่อดาวการเงินเป็นในมุมของมรณะดาวประจำตัวอยู่ในภพปัตตนิมีดาวสุปเคราะห์เล็งจุดเกิดเนี่ยมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินคืนมาแต่คุณจะต้องตามจิกตามทวงตามเฟ้นให้ได้คือต้องทำในช่วงเนี้ยถ้าคุณไม่รีบทำในช่วงนี้นะหลักโหราศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวดาวตัวตรงเนี้ยนะมันเดี๋ยวมันจะเป็นอลีกับดวงเนี่ยนะอีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยหลังจากกุมภาพันธ์ไปเพราะฉะนั้นในช่วง2อาทิตย์นี้เกือบ2อาทิตย์นี้เนี่ยต้องรีบตะบี้ตะบันเนี่ยในการตามในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินที่ค้างคาในช่วงที่ผ่านมานะครับตามนี้เข้าใจไหมยังไม่ทำซะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะได้ก็อยู่ที่ตัวคุณต้องไปตามมาอย่างเดียวเลยตอนนี้แล้วก็จะเป็นช่วง2ของ2อาทิตย์เนี่ยที่เกื้อกูลคุณนะโอกาสจะได้เยอะเลยนะครับเวลาไปทวงก็เป็นสเต็ปเนาะใช่ทวงดีๆนะคุยดีๆก่อนอะไรเงี้ยนะรบกวนเถอะอะไรเงี้ยนะต้องใช้อะไรเงี้ยว่ากันไปนะก็ต้องจ่ายมาอะไรเงี้ยของอย่างเงี้ยนะอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมีอย่างแน่นอนนะครับท่านต่อไปนะเดี๋ยว SMS เดี๋ยววิ่งนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตะกี้ของคุณน้ำมนต์ไงนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนิดนึงว่าเดี๋ยวดวงขึ้นมาก่อนนะครับSMS นะครับคุณฟ้าครับคนรักอะไรปัจจุบันใช่เนื้อคู่ไหมคะตัวของคุณเองใช่ไหมเกิดวันที่27มกราปี23 17นาฬิกา37นาทีนะครับ17นาฬิกา37นาทีนะครับคนรักปัจจุบันใช่เนื้อคู่ไหมครับเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าว่าอันแรกอะตัวของคุณฟ้านั่นน่ะเหมาะที่จะมีคู่หรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญกว่านะครับเหมาะที่จะมีคู่หรือเปล่าแล้วมีคู่เนี่ยช่วงไหนมาโอเคแต่30ปี23 45นะครับก็25ปีพอดีเลยอายุ36 36ปีแล้ว36ปี36ปีนี่ก็นะครับกับอีก1วันพอควรแล้วล่ะนะนะฮะอ้าวราศีเดิมนะครับของคุณฟ้านะครับราศีเดิมคือราศีมังกรนะฮะแต่ถ้าปลูกดาวเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยคุณฟ้าเนี่ยจะกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับซึ่งในพื้นฐานดวงปุ๊บเนี่ยพอเราปลูกดวงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะต่อไปนี้ดูดวงลัคนาราศีสิงห์ไป
วลาเราดูดวงเนี่ยถามเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือความรักนะครับเราจะต้องดูดวงคุณก่อนนะครับว่าดวงคุณสมควรที่จะมีคู่หรือสมควรที่จะเป็นโสดซึ่งดวงคุณฟ้านั้นนะจะฟ้าหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะมีตำแหน่งเขาว่าพินทุบาทอยู่นะถ้าเราวางพระอาทิตย์ไว้ตรงกลางนะครับราศีสิงห์กับราศีกุมเป็นราศีที่ตรงข้ามกันตามหลักดาราศาสตร์นะฮะในปีพ.ศ.2523เนี่ยดวงของคุณฟ้าคุณแม่คลอดมาปุ๊บไอ้ดาวพระศุกร์เนี่ยยุโคจรอยู่ที่ราศีกุมนะครับบนท้องฟ้าในวันที่คุณเกิดมาและดาวดวงนี้เนี่ยเขาจะถูกสตาร์ฟเอาไว้นะว่านี่คือพื้นฐานดวงของดวงดาวบนท้องฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งนั้นตอนที่คุณเกิดมาจึงเรียกว่าพื้นดวงชะตาเดิมพื้นดวงชะตาเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนแปลว่าดาวศุกร์เนี่ยในเรื่องของดาราศาสตร์ตอนที่คุณเกิดมาก็จะอยู่ที่ราศีกุมไปตลอดทั้งชีวิตซึ่งพอมาเป็นเรื่องของการบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงนะครับการดูหมอเนี่ยนะโหราศาสตร์เนี่ยและหมอดูเขาบอกอย่างนี้และตำราเขาบอกว่าถ้าตรงข้ามกันเนี่ยนะราศีตรงข้ามกันมีดาวพฤหัสอยู่เนี่ยอยู่ในภพตรงข้ามกันเนี่ยซึ่งคุณมีเขาเรียกว่าตำแหน่งพินทุบาทพินทุบาทคือจุดบาทในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเพราะฉะนั้นแปลว่าหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณมีมุมที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักแบบยุ่มยิ้มจุกจิกเนี่ย อยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่ามันเป็นตำแหน่งหนักไหมพินทุบาทภาษาหมอดูเนี่ยเขาก็แยกเป็นสองอย่างคือดาวสุภเคราะห์กับดาวบาปเคราะห์ซึ่งดาวสุภเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์คือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามความศิลปะดนตรีมันเป็นดาวสุภเคราะห์ถึงจะมีตำแหน่งเป็นพินทุบาทจุดบาทของความรักมันก็จะเป็นตำแหน่งที่น้อยลงเบาลงนะครับแต่ก็สภาวะตรงจุดนี้เนี่ยมันก็มีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเกิดความยุ่มหยิมจุกจิกหรือภาวะของความงี่เง่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปถึงแฟนคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยยุ่มหยิมจุกจิกด้วยก็ได้แต่ถ้าดูลึกๆนะภาษาหมอดูเขาเรียกปัตตนิตนุนะปัตตนิแปลคู่ครองตนุแปลว่าตัวตนปัตตนิตนุแปลว่าคู่ครองนั้นชอบวุ่นวายนะวิ่งเข้ามาหาเจ้าดวงชะตาชีวิตชอบบังคับขู่เข็นตัวของคุณเองในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขาจะมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวเรานะส่วนตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ของคุณคือดาวพระราหูตอนเกิดมาเนี่ยดาวราหูเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเรือนตัวคุณเองนั่นแปลว่าคู่ครองชอบตามไล่ตามจิกตามทวงคุณค่อนข้างที่จะเยอะส่วนไอ้พระอาทิตย์เนี่ยในตำแหน่งของคู่ดาวพระอาทิตย์กับพระราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันแปลความหมายว่าคุณก็รำคาญเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับการมีคู่อยากจะมีวอนอยากมีแต่พอมีปุ๊บเนี่ยมันบังคับขู่เข็นนั่นนี่นู่นคุณก็รำคาญอีกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงของคุณเนี่ยมีคู่เนี่ยมีได้มีแฟนได้มีได้แต่เป็นพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับการหาหาวใส่กระบาลนะนอกจากหาหาวใส่กระบาลแล้วปวดกระบาลอีกมันเป็นแบบนั้นนี่คือความหมายตามนี้แต่ถ้าคุณถามว่าอ้าวอาจารย์คนรักปัจจุบันนะใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของผมนะผมเป็นหมอดูมา10กว่าปีเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูใครหรอกว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่านึกออกไหมคือมันต้องมาดูว่าต้องเอาดวงเขามาดูอ่ะคุณว่าดวงเขานิสัยใจคอเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียคืออะไรบ้างเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือคุณจะอยู่หรือเปล่าอยู่ได้หรือเปล่าก็นั่นเป็นเรื่องของคุณแต่อย่างน้อยที่สุดในชะตาเดิมของคุณเนี่ยพินทุบาทว่านี่เจอยุ่มหยิมจุกจิกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วในชะตาเดิมของคุณเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็มีดาวอังคารราหูอยู่ที่ราศีสิงห์และดาวพฤหัสเป็นพินทุบาทไม่มีเหตุที่ทำให้ไม่ตัวคุณเองนั้นบันใจให้คนอื่นก็ทำให้แฟนคุณบันใจคนอื่นได้เช่นเดียวกันจากความงี่เง่าแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบเผลอถ้าเคยฟังเพลงบอยกุศิยพงษ์เนี่ยเผลอมองใครคือมันมีอารมณ์แบบเผลอมองคนอื่นจุกจิกจุกจิกเนี่ยได้ง่ายแต่สุดท้ายพอจับได้ก็เดี๋ยวก็กลับมามันแปลได้ว่าเป็นทั้งคุณและเขาคุณมีโอกาสนอกใจแฟนทางอารมณ์ไม่ใช่ต้องไปมีเซ็กกับเขาคนกับคนอื่นแต่อาจจะว่าเผลอไปชอบคนอื่นปะฉะดะสักพักหนึ่งสุดท้ายกลับมาหรืออีตาแฟนคุณก็เป็นอารมณ์ที่แบบปะฉะดะกับคนอื่นเขาได้เช่นเดียวกันอันนี้คือความหมายเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้เนี่ยมันเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะว้าวุ่นใจในเรื่องเกี่ยวข้องความรักเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามดวงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องทำกรรมใหม่
กรรมใหม่ก็คือว่าการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำสอนของศาสนาของคุณเช่นศาสนาพุทธเป็นยังไงศาสนาคริสต์เป็นยังไงและการวางตัวของศาสนาอิสลามเป็นยังไงในเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎบัญญัติของศาสนาเอาพวกนี้มาเป็นเครื่องน้อมนำจิตใจของคนทั้งสองคนถึงจะไปด้วยกันได้แต่สมมติว่าถ้าถอดในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาทิ้นเอาในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เอาในเรื่องเกี่ยวข้องนิสัยเนี่ยมาว่ากันเนี่ยมันจะเป็นดวงตาชีวิตที่ไปแบบกระท่อนกระแท่นในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักงั้นคุณต้องแก้ไขนะไม่แก้ไขก็มีเกณฑ์ของการมีปัญหาเพราะฉะนั้นสรุปคือคนนี้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อารมณ์ของพื้นฐานของคุณเป็นแบบนี้นะถ้าคุณเจอคู่แบบนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและตัวเขานะครับตามนี้นะครับผมชัดเจนเนาะครับอันนี้ว่าในเรื่องของว่าจะเป็นคู่กันหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูความพร้อมด้วยนะของตัวเองนะกับเขาด้วยนะครับว่าแมทกันหรือเปล่านะครับอวิสัยใจคอเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วว่าอาจารย์ผู้บอกไปแล้วว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเหมือนกันนะฮะเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ใส่กันตลอดเนี่ยมันจะไหวไหมก็ลองดูนะครับครับแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบอย่างนี้นะครับแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่ชอบนะ คนที่ชอบอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็มีเยอะแยะนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับเอ้ามาถึงที่คนนี้ดีกว่าคุณมิ้นชื่อคุณมิ้นคะนะ4ธันวาปี43ครับนะครับแม่อายุ15เองนะ15ในการ25นาทีมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศบ้างไหมคะอันนี้อย่างที่บอกไว้ก็คือดูเหตุปัจจัยเนาะว่ามีความพร้อมไหมนะทั้งสภาพร่างกายและก็ทุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากทุนเนี่ยสำคัญนะคราวนี้เรียนต่างประเทศประเทศไหนนะมันแล้วแต่นะค่าใช้จ่ายมันก็แตกต่างกันนะครับโอกาสได้เรียนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าโอกาสได้เรียนเนี่ยโอเคไหมเรียนแล้วตรงกับที่ดวงชะตาหรือเปล่านะครับคุณคงจะตอบตัวคนเองได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของดวงชะตาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะมาตรวจสอบให้นะครับว่าตัวของคุณมิ้นเองนั้นมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับนะไปมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับดวงของคุณคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นเกิด4ธันวาคม2543นะครับเวลาบ่าย 3:00 น. นะครับ25นาทีนะฮะมีโอกาสได้เรียนต่อไปต่างประเทศหรือไม่ในพื้นฐานดวงของมิ้นนะครับอายุ15ขวบนะเพิ่งเป็นสาวเป็นนางสาวเร็วๆนี้เองนะครับจากเด็กหญิงนะซึ่งในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยน้องมิ้นนะครับเกิดราศีเดิมคือราศีพิจิกนะครับแต่ถ้าผูกดาวเวลาเกิดปุ๊บน้องมิ้นเนี่ยจะกลายเป็นคนลัคนาราศีเมษต่อไปนี้น้องมิ้นจะต้องดูดวงเป็นลัคนาราศีเมษนะครับแทนนะฮะตรงจุดนี้นะซึ่งในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยพอเราเกิดลัคนาราศีเมษปุ๊บเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเวลาเราเป็นหมอดูนะครับถูกสั่งสอนว่าอ้าวถ้าคุณจะดูในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาเนี่ยคุณจะต้องดูดาวอะไรดาวพฤหัสบดีคนไทยเรามีความเชื่อในวัฒนธรรมเนี่ยผูกติดกับวันพฤหัสบดีว่าพฤหัสบดีเป็นวันครูนะฮะมันก็มาจากโหราศาสตร์นั่นเองพฤหัสบดีจึงเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะครับซึ่งใครที่จะไปต่างประเทศก็ต้องดูว่าอ้าวดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันมีตำแหน่งเสียไหมหรืออะไรไหมลำบากหรือเปล่าและก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพบมรณะนะพบมรณะหรือพบสุภะเนี่ยดีหรือเปล่าในเรื่องเกี่ยวกับการไปเรียนต่างประเทศต่างชาติซึ่งตอนน้องเกิดมาเด็กทุกคนที่เกิดปี2543ดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่ที่ราศีพฤษภทุกคนเพราะมันเป็นปีที่ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ที่ราศีพฤษภนะแต่พอเราผูกดวงเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีเมษภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าราศีเมษเนี่ยอยู่ด้านหลังราศีพฤษภอยู่ด้านหน้าราศีพฤษภมีดาวสุปเคราะห์เขาเรียกดาวพฤษฎีอยู่ข้างหน้าแปลว่าพฤษฎีมันจะดึงน้องไงดึงน้องไปข้างหน้าเขาเรียกมีภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหนุนนำในเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณธรรมก็ได้นะหนุนนำในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อตัวของคุณน้องก็ได้มีผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยอารมณ์มันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้คุณมีดาวนะราศีเมษต่อไปเป็นราศีพฤษภแล้วสืบราศีพฤษภเนี่ยถัดต่อไปก็คือมีคนมาคอยมาดึงมาล้างเราให้เราเจริญยอกงามเกิดขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยนะไม่มีทางในเรื่องเกี่ยวกับการอับจนนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชะตาเดิมส่วนที่2เกิดวันจันทร์นะเกิดวันจันทร์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นมูลละนะมูลละตามทักษะมูลละก็แปลว่าความมั่นคงความยิ่งใหญ่ความตะการตาเพราะฉะนั้นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่นะมีตำแหน่งมีบารมีพอที่จะซัพพอร์ตในเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่
คำตอบคือว่าได้หมายถึงว่าตอนเด็กก็อย่างนี้แหละก็มีพ่อแม่ช่วยเหลือเกื้อกูลตอนโตก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลอย่างเงี้ยนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับภพปุตตะปุตตะก็สำคัญปุตตะก็การเรียนการศึกษาตอนเราเกิดมาเนี่ยเรียกปุตตะมรณะปุตตะแปลว่าการศึกษามรณะเพราะว่าต่างประเทศได้ไหมได้แต่ว่าในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์เนี่ยเขาว่ามรณะเนี่ยถ้าน้องจะไปมันจะต้องมีมุมที่นอกจากพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอาจจะต้องสอบแข่งขันด้วยก็ได้นักเรียนแลกเปลี่ยนไหมหรือยังไงแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะในชะตาเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะไปต่างประเทศได้หรือไม่คำตอบคือว่าไปได้ไม่มีปัญหาแต่ด้วยเหตุว่าถ้าเราเจาะลึกนะไปตรงไหนอะไรยังไงดีคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยถามก็อยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันในรายการทีวีว่าอาจารย์ไปทิศไหนดีเราจะรู้ไหมวันนี้นะมันจะเอาอะไรวัดว่าจากเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่เสร็จปุ๊บนะภาคใต้ก็คืออะไรกรุงเทพใช่ไหมแต่สมมติว่าถ้าเราวัดจากกรุงเทพด้านบนก็เป็นเชียงใหม่แต่ถ้าหลังจากเราวัดเราอยู่เชียงใหม่วัดขึ้นไปข้างบนก็เป็นเชียงรายเพราะฉะนั้นมันแปลว่าองค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับทิศทางมือสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะวัดจากตรงจุดไหนดีแต่ถ้าเป็นมุมของอาจารย์อ่ะแปลว่าคุณอยู่ประเทศไทยนะคุณเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ประเทศไทยเสร็จปุ๊บจะไปตรงจุดไหนและโอเคกับพื้นฐานดวงตาชีวิตเช่นดวงแบบนี้เนี่ยนะหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าทักษะทักษะเนี่ยเริ่มจากภาคทางใต้เนี่ยคือดาวพุธถ้าดูจากดวงชะตาชีวิตเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะตำแหน่งที่โดดเด่นเนี่ยนะหรือว่าในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยก็ถ้าไปเนี่ยภาคตะวันตกคือหมายถึงว่าเช่นไปกัมพูชาไปเรียนกัมพูชาไปฟิลิปปินส์ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไปไม่ได้มั้งเกาหลีใต้นะเกาหลีเหนือเดี๋ยวโดนเล่นงานนะนั้นไปทิศพวกนี้ค่อนข้างที่จะโอเคแต่สมมติว่าอาจารย์ตั้งใจมากเลยไม่อยากจะไปฝั่งซีกเนี้ยอยากจะไปอังกฤษอยากจะไปอเมริกาอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวเรากางแผนที่เสร็จปุ๊บรัฐไหนล่ะที่อยู่ติดชายฝั่งเข้าใจไหมสมมติว่าถ้าเราไปประเทศจีนมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี่อยู่ติดชายฝั่งอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์แล้วว่าปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เรียนที่ไหนดีก็ต้องเรียนเซี่ยงไฮ้นี่คืออารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นว่าไอ้พื้นฐานดวงแบบเนี้ยนะแปลว่าถ้าเรามองเนี่ยน้องก็ลองไปลองคิดดูว่าน้องจะจุดไหนอะไรยังไงบ้างที่มาเสริมชะตาชีวิตถามว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถามว่ามันต้องเอามาดูหรือเปล่านี่พูดให้ฟังเฉยๆธรรมดาไม่พูดให้ฟังอยากจะไปไหนก็ไปเถอะมันเป็นการเรียนการศึกษาที่ดีแต่ว่าเรียนอะไรล่ะแล้วดีตอนเราเกิดมาเนี่ยเรามีดาวมฤตยูเนี่ยโคจรอยู่ในภพการงานมฤตยูเนี่ยไปเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษาความฉับไวนะฮะเทคโนโลยีก็ได้นะสิ่งลึกลับที่มันยังหาไม่ได้วิทยาศาสตร์ได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าไปเรียนในเรื่องเกี่ยวข้องกับสายวิทย์เนี่ยอะไรพวกนี้นะมันโอเคมากจะเรียนไปเรียนคำนวณเพื่อไปเป็นวิศวะเรียนคำนวณเพื่อไปเป็นคุณหมอไอ้นี่ก็เป็นพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างที่จะโอเคเขาเรียกมัตยูเนี่ยเขาเรียกสิ่งเน้นรับซ่อนเน้นไม่เปิดเผยนะวงการในเรื่องเกี่ยวกับวิสัยก็เป็นตรงจุดนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสลองเรียนลองศึกษาดูแล้วโอเคแต่สมมติอาจารย์ชอบอาหารคุณก็ต้องเป็นคำนวณแคลอรี่นะอาจารย์ก็รู้มันจะเรียกว่าอะไรนึกออกไหมพี่วิทย์อาจารย์ต้องเรียกว่าเอาวิทยาศาสตร์มาปนมาปนเนี่ยคือคุณต้องเอาอะไรมาปนเกี่ยวข้องกับทุกงานเทคนิคมาเนี่ยนะไม่แต่ต้นไม้เนี่ยแล้วอาจารย์เคยดูสารคดีญี่ปุ่นเนี่ยโหใบต้นไม้นี่ถ้าเจอสีนี้จะให้ดอกอย่างนี้ถ้าให้สีแดงสีน้ำเงินก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราอ่ะเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาไปอยู่กับอาชีพแล้วก็ตามทีจะเป็นมุมที่ดีที่หมดดีทั้งหมดอันนี้อาจารย์การันตีเพราะฉะนั้นไปได้อย่างแน่นอนอาจารย์ผู้ขอการันตีครับชัดเจนเนาะแล้วเนี่ยโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศมีไหมมีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกอ่ะก็คือทุนด้วยกับความพร้อมของตัวเองด้วยแต่ดวงมีนะแต่โอกาสของคุณเนี่ยในดวงอ่ะมันมีเลยอ่ะมันมีต้องไปเรียนต้องไปอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็มีคนสนับสนุนดีด้วยใช่ครับมีคนสนับสนุนดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวของเราด้วยนะขวนขวายนะครับให้เรามีโอกาสได้ผลักดันตัวของเราเองไปถึงจุดนั้นนะครับครับแล้วก็อันเนี้ยผมโอเคนะคือถ้าไปเรียนต่างประเทศนะ
ราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่คุณเป็นบุคลากรคนหนึ่งของไทยนะฮะที่จะไปพัฒนานะไปเรียนรู้เอาความรู้ของเขาเนี่ยมาใช้ในเมืองเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีที่ยอมรับว่าคนไทยเนี่ยอ่อนภาษาอังกฤษมากใช่มากเลยนะตัวผมเองด้วยอ่อนมากนะครับคุยกับหลานนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือรู้เรื่องแหละนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยความกล้าในการแสดงออกเนี่ยต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดนึงถึงจะพูดคุยกันได้นะครับเนี่ยพอเพิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งเพื่อนที่อังกฤษเนี่ยเพิ่งมานะกว่าปรับตัวเนี่ยวันสุดท้ายมันกลับพอดีมันเป็นอย่างนี้นะต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วถ้าคุณได้เป็นภาษาแล้วคุณไปต่างประเทศแล้วคุณได้ปรับนะคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันต้องใช้จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์มากๆนะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นยกเว้นประเทศจีนนะครับซึ่งภาษาเขาพอกับเราเขาไม่รับเลยเขาไม่รับนะไม่รับเลยนะแม้คุณเก่งอังกฤษยังไงเนี่ยไปจีนเนี่ยก็เอาตัวรอดยากเหมือนกันนะต้องใช้เซนส์อย่างเดียวในการเอาตัวรอดนะครับปลายเปิดเนี่ยเขาก็ไม่มีซับภาษาอังกฤษนะน้อยมากครับน้อยจริงๆน้อยกว่าบ้านเราเยอะนะสู้ไม่ได้เลยแหละว่างั้นเถอะแล้วก็งูปลาปลาไม่ได้เลยนะครับเบอร์บาบาเลิกกันเลยไม่มีนะครับเราต้องไปเรียนภาษาต้องเรียนนะแล้วตอนแต่ตอนนี้เขามีอาจารย์ Google เนี่ยมาแล้วแปลภาษาทรานสเลเตอร์ของเขาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับทำให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นแม้จะช้าหน่อยนะแต่ก็ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยถือว่าเรื่องของการสื่อสารนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับเอ้าถึงตรงนี้นะเดี๋ยวไปพักสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการของเราเนี่ยก็มาดูเรื่องของดวงชะตากันต่อยังมีหลายคนนะมีลูกตาลมีน้ำมนต์นะหลายคนดวงชะตาจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 color apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้ฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีนึงค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิชัยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คลายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง
มัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแค้วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานนี้ด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษของสามวาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านผักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com ครับกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับยังมีอีกหลายท่านนะครับเอาท่านนี้เลยคุณลูกตาลงานราชการที่เพิ่งไปสัมภาษณ์มาแนวโน้มจะได้ไหมวันที่เกิดวันที่21มกราคมปี2530นะครับเวลา 13:45 นะครับครับคุณลูกตาลดูแนวโน้มนิดนึงนะครับ28แล้วเนาะอายุ28ปี29แล้ว29ปีแล้วผ่านมา7วันละครับผมนะ29มา7วันแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือถ้าไปสัมภาษณ์เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับตัวของเราเองนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับหรือบางทีก็ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเหมือนกันนะครับครับราศีเดิมของคุณลูกตาลนะครับคือราศีมังกรครับแต่ถ้าปลูกตาเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะฮะต่อไปนี้คุณลูกตาลนะครับต้องดูลัคนาราศีพฤษภนะครับแทนราศีมังกรซึ่งในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์ไทยนะฮะดาวในภพการงานเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไปจากเบรกที่แล้วว่ามันจะต้องมีดาวพฤหัสบดีเด่นนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานครูบาอาจารย์นะครับงานข้าราชการพวกเนี้ยต้องเด่นในชะตาเดิมซึ่งดวงของลูกตาลมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นหมอดูทุกคนเห็นปุ๊บโอ้โหดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพการงานคุณนั้นจะต้องเป็นข้าราชการนะครับครูบาอาจารย์ซึ่งดวงของคุณนั้นอาจารย์เห็นปุ๊บก็บอกเหมือนกันเลยว่าอ่ะดวงคุณเนี่ยมีละในชะตาเดิมส่วนที่2ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานดาวเกิดวันพุธนะครับเกิดวันพุธกลางวันดาวพฤหัสบดีเป็นเดชตามทักษะเดชเพราะอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยสอบข้าราชการเนี่ยคุณมีอำนาจมีบารมีไหมมีมุมที่โดดเด่นหรือเปล่าในชะตาเดิมของคุณอาจารย์ตอบว่าพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยมีมุมที่โดดเด่นแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับมั่นใจมากแต่ถามว่าอ่ะอาจารย์ในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะไปสัมภาษณ์งานข้าราชการเนี่ยมีแนวโน้มหรือไม่คนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภตอนนี้เนี่ยหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคือถ้าสอบข้าราชการเนี่ยมันมี1สอบตรงกับต้องสอบแบบไปสอบภาค1นะภาคกภาคขอนึกออกมั้ยตรงจุดนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วคุณไปสอบบ้างหรือยังนะแต่ถามว่าถึงคุณจะสอบจะสอบตรงก็ตามทีหรือสอบกหรือขอเราสัมภาษณ์ตรงจุดเนี้ยตามพื้นฐานดวงของคุณในปีพ.ศ. 2559คุณจะได้นะงานข้าราชการในรอบปีนี้อย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับเพราะเหตุผลว่าดาวสุภเคราะห์เนี่ยเขาเรียกดาวพฤหัสบดีเนี่ยหลังจากวันที่7กุมภาพันธ์ปุ๊บดาวพฤหัสบดีจะในจรก็คือว่าดาวที่เดินตามหลักดาราศาสตร์จะเป็นจะเอกับดาวพฤหัสบดีในชะตาเดิมของคุณตอนเกิดมาเมื่อมันมาปะกันให้ทายว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นหลักโหราศาสตร์ไทยในพื้นฐานของปี259คุณสอบแข่งขันจะเป็นงานข้าราชการหรือก็ตามทีมีมุมที่จะต้องโดดเด่นอย่างแน่นอนให้สบายใจได้ตามนี้นะครับมีละในดวงถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านในผ่านในดวงชะตาใช่แต่ชีวิตจริงเนี่ยความพร้อมไม่ใช่แบบคนสมัคร 2,000 คนเอา5คน มันก็ต้องดูความพร้อมของตัวเองนะเพราะดวงชะตาบางคนเขาดีกว่าเราก็มีเพราะฉะนั้นมันต้องดูจากพื้นของเราเหมือนกันนะครับว่าแล้วก็สภาวะแวดล้อมความเป็นจริงความเป็นจริงด้วยเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่ได้ที่นี่ก็จะได้ที่อื่นอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าได้แน่ปีนี้แหละได้แน่ๆเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าท้อนะพยายามแล้วก็คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่แล้วก็รักษาตำแหน่งหน้าที่การงานของเราให้ดีนะครับเอ้ามาคนต่อไปนะครับรบกวนดูดวงปัญหาการงานและความรักให้หน่อยค่ะตกลงให้หน่อยหรือให้แอนน่ะให้รักให้หน่อยเหรอชื่อแอนอ๋อเหรอชื่อแอนครับดูความรักให้หน่อย นะรู้สึกเพื่อนนึกว่าเพื่อนจะฝากมานะครับเก
ิดวันที่20ธันวาคมปี21นะครับโอ้โหเยอะแล้วเหมือนกันนะคนนี้นะ2521รบกวนดูปัญหาการงานนะปัญหาการงานตอนนี้ถ้าคนมีงานอยู่ให้รักษางานของตัวเองที่ทำไว้ให้ดีที่สุดนะขอปีนี้ปีนี้กับปีหน้าประมาณครึ่งปีใช่ไหมอาจารย์ผู้ครับก็ปีนี้ทั้งปีปีนี้ทั้งปีฮะแล้วก็ปี60เนี่ยประมาณครึ่งปีนะครับให้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วจะดีขึ้นนะครับอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เนี่ยคุณแกร่งแน่นอนสตองชัวร์โอเคนะครับเหลือเวลาอีกประมาณแค่3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นด่วนเลยด่วนเลยราศีเดิมนะครับคือราศีธนูนะครับผูกตาเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีกันซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยรบกวนดูปัญหาเรื่องงานสักเรื่องแล้วกันนะเพราะเวลาน้อยตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องระวังไว้นะครับดวงของคุณเนี่ยเรื่องงานไม่ค่อยเท่าไหร่ดวงเนี้ยต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณมีดาวอลินะตอนนี้ดาวอลิเนี่ยโคจรไปอยู่ในตำแหน่งวินาศภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันแปลว่าคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจอศัตรูตรงจุดนี้เนี่ยแปลว่าคนมาบีบคั้นมาทำร้ายในเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตใจคุณทำให้คุณไม่สบายใจมีมุมที่จะโดนนะแทงข้างหลังนะทะลุถึงกลางหัวใจได้เพราะว่าโดนแทงเสร็จปุ๊บทะลุได้เสียใจเศร้าใจทุกระทมใจคุณมีเหตุอย่างนี้อยู่นะมันแปลว่าเกิดขึ้นในทุกเรื่องได้จะเป็นเรื่องของคนไกลตัวเรื่องเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือก็ตามทีเนี่ยต้องระวังไว้ส่วนที่2ดาวราหูนะไปทับพระราหูราหูไปทับพระจันทร์เนี่ยระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกิเลสในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับหรือการใช้จ่ายอะไรจนมีปัญหาเพราะฉะนั้นในปีพ.ศ.2559เนี่ยยังไงคุณก็ต้องดูแลตรงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เรามองในมุมที่แย่นะแต่ถามว่าดวงคุณมีมุมดีหรือเปล่ามีมุมดีแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วอีก2นาทีนะครับก็โทรมาสอบถามนะ0868858087แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะตรงนี้นะครับก็โทรกันมานะฮะอ้าวอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ครับมีอะไรฝากไว้นะ2นาทีช่วงท้ายนี่ก็เราก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็อยากฝากพระเกร็งไว้เพราะว่านี้ถือว่าเป็นของที่เพิ่งออกมาใหม่เลยแล้วก็เป็นของดีจากเรื่องราวดีๆด้วยอันนี้นะพระกิ่งนี่นะพระกิ่งมงคลมหาเฮงนะครับเดี๋ยวเปิดดูในเฟซก็ได้เปิดดูในทูบเดี๋ยวคงจะมีเดี๋ยวจะลงให้นะครับพระกิ่งมงคลมหาเฮงนะครับเป็นพระกิ่งรับปี2559รับปีวอกเลยนะครับครับนะเสริมชะตาชีวิตหนุนดวงชะตาเลยด้วยพระกิ่งพระภัยสัจฉะคุรุนะไวทูระยะประภานะครับเวลาเราไปกราบที่วัดมหาวัดจีนครับมหายานเนี่ยครับเวลาเรามองท่านโดยตรงปุ๊บเนี่ยองค์พระภัยสัจองค์นี้จะอยู่ทางด้านขวามือของคุณองค์อยู่องค์ขวามือของคุณนะครับถ้าเป็นองค์กลางก็คือพระสักยะมุนีองค์ซ้ายของคุณจะเป็นพระอมิตพระนะครับองค์ขวาของคุณนั้นจะคือพระภัยสัจฉะคุรุนะครับเป็นพระหมอรักษาโรคภัยต่างๆได้นะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยเสริมดวงชะตาคนสมัยโบราณนั้นนิยมจะสร้างพระกริ่งนี้มาตั้งแต่รัชวงศ์ถังแล้วครับแล้วก็มีการจัดสร้างขึ้นมาเรื่อยๆจนยุคปัจจุบันนะก็มีการพัฒนาไปเรื่อยแต่พระกริ่งมงคลมหาเฮงชุดนี้ปี59นี้เนี่ยเป็นพระกริ่งของวัดสัมพันธวงศ์ที่มีความงดงามที่สุดและมีความแปลกที่สุดคือไม่เหมือนใครครับผิวองค์พระนั้นจะเป็นเรื่มเงินเรื่มทองทั้งองค์เลยสวยมากชื่อเป็นชื่อว่าเนื้อชนวนผิวเงินโบราณครับองค์นึงทําบุญองค์ละ500บาทนะครับค่าส่ง50บาทอันนี้ของคนไทยนะส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศนั้นเน้นย้ําเลยคือ100ยูโรดอลลาร์นะครับคุ้มค่าสุดๆเลยหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามีจำนวนเพียงแค่400องค์เท่านั้นเองนะครับจำนวนค่อนข้างจะน้อยใครที่สนใจหรืออยากจะดูรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวดูในรายการจับกระแสพระคืนนี้ตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปสามารถที่จะดูรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะครับสวยจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยอาจารย์ผู้เห็นแล้วก็บอกสวยจริงๆนะครับอลังการงานจริงนะครับแล้วก็ประกอบพิธีเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาและก็วันที่31ต่อวันที่1มกราคมปี59ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเป็นพิธีใหญ่พุทธาภิเษกโดยยอดเกจิอาจารย์นะครับในวัดสัมพันธวงศ์ด้วยแล้วก็นอกด้วยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากสิงห์เหนือเสือใต้หลวงพ่อเจริญวัดโดนสว่างหลวงปู่เขียนนะครับแห่งสำนักป่าช้าพลศิลป์เนี่ยเสือใต้นะครับแล้วจะมีเกจิอื่นอีกมากมายหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับครับเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์เนานะอาจารย์นงนะครับอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พระองค์ท่านนั้นจุดเทียนชัยนั่งปลกอธิษฐานธรรมด้วยตัวท่านเองนะครับซึ่งหาโอกาสอย่างนี้ยากมากนะครับแล้วก็มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกอย่างเข้มขังโดยพระเถรานุเถระ
ชั้นผู้ใหญ่มากมายหลายรูปนะครับก็เสริมบุญเสริมบารมีนะครับพระกิ่งมงคลหมายเองวัดสัมพันธวงศ์อันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าของดีนั้นมีน้อยมีแค่400องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับตามนี้ใครจะไปเช่าที่วัดสัมพันธวงศ์ก็ไปได้เลยนะครับนะตั้งแต่วันศุกร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับไปเช่าได้แน่นอนนะครับก็ที่วัดเหมือนกันนะครับแต่อยากจะให้จัดเราจะส่งก็โทรสอบถามได้เลยที่0858569592นะครับโทรติดต่อได้เลยนะครับ0858569592เบอร์ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็ใครสนใจก็ด่วนๆก็แล้วกันนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมวิตรากสินครับและผมผู้โฆษสารครับทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่เย็นนี้ของผมนะเย็นนี้นะครับตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปในรายการจับกระแสพระนะครับส่วนอาจารย์ผู้กับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ